สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวเคส AirPods น้องหมาชิบะสุดน่ารักครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูคลิปได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมมีเคส AirPods อีกรุ่นจากเจ้าเดียวกันที่น่ารักไม่แพ้กันเลยครับเพราะเป็นเคสน้องหมาใส่ชุดคอสเพย์เป็นเพนกวินเฉยเลยครับในมือยังถือแก้วกาแฟอีกด้วยครับตัวเคสเป็นลายนูนน่ารักสุดๆแค่เห็นก็โดนตักแล้วครับเคสรุ่นนี้วางตั้งได้เรียกว่าใครเห็นก็ต้องอยากหยิบมาดูแน่ๆครับน่ารักสุดๆในราคาประหยัด59บาทคุ้มค่าน่าใช้สุดๆไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเคสรุ่นนี้มาในสไตล์ไม่เหมือนใครเป็นน้องหมาใส่ชุดคอสเพย์เป็นเพนกวินสีสันชวนให้สดใสทั้งฟ้าอมเทานิดๆสีขาวแก้วกาแฟสีเขียวพร้อมจมูกกับเท้าเล็กๆน่ารักสีเหลืองสดตานิดจมูกหน่อยเห็นปุ๊บถูกใจออกแบบมาได้น่ารักมากๆครับแถมเป็นลายนูนอีกด้วยมีช่องคล้องสายด้านข้างซึ่งตัวเคสมีตัวคล้องมาให้ด้วยนะครับเคสรุ่นนี้แยกออกเป็น2ชิ้นส่วนของฝาปิดและส่วนของตัวเคสครับตัวเคสเป็นซิลิโคนเนื้อนิ่มแต่ต่างจากเคสน้องหมาชิบะที่เคสรุ่นนี้รูปทรงดีไซน์ออกมาให้มีเนื้อหนากว่ามากครับป้องกัน AirPods จากการตกการชนการกระแทกได้อย่างมั่นใจเลยครับด้านนอกของตัวเคสจะเป็นผิวแบบด้านส่วนด้านในจะเป็นผิวเรียบแบบลื่นมีรอยประกบของแม่พิมพ์ในการผลิตอยู่บ้างนะครับแม้จะเป็นเคสเนื้อหนาแต่บริเวณด้านหลังจะบางกว่าด้านหน้าทำให้รองรับการชาร์จไร้สายได้ตามปกติแต่จะไม่เห็นไฟจากตัว AirPods เวลาชาร์จนะครับเพราะด้านหน้าหนากว่ามากแลกกับการป้องกันที่มั่นใจขึ้นครับอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เห็นความเอาใจใส่ในการออกแบบเคสรุ่นนี้คือบริเวณด้านหลังของเคสใกล้ๆกับช่องสำหรับพอร์ตในการชาร์จจะปรับความหนาของเคสให้บางลงเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาที่กดจะเห็นการตอบสนองต่อแรงกดต่างกันชัดเจนเลยครับเพราะความหนาต่างกันตรงจุดที่บางนี่เองทำให้เราสามารถกดปุ่มรีเซ็ตบน AirPods ได้ครับและยังทำให้เวลาที่ถอดเคสสามารถดันเคสจากจุดนี้ขึ้นไปอีกด้วยครับช่วยให้การถอดเคสทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเป็นความละเอียดในการออกแบบที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเคสได้ดีเลยครับเคสรุ่นนี้บริเวณด้านหน้าตรงส่วนที่หนาสุดมีความหนา 12.2 มม.เลยครับส่วนบริเวณด้านหลังช่วงบนมีความหนาประมาณ 3.3 มม.และตรงส่วนด้านล่างที่หนาน้อยลงไปจะหนาที่ 2.3 มม.ครับสำหรับส่วนของฝาด้านบนด้านหน้ามีความหนา 10.1 มม.ด้านหลังหนาประมาณ 3.2 มม.ช่วยปกป้อง AirPods ของเราจากริ้วรอยการขูดขีดความสกปรกต่างๆได้ดีครับตัวเคสยังมีรอยประกบจากแม่พิมพ์อยู่รอบตัวนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเคสซิลิโคนทั่วไปในราคาประหยัดซึ่งผมว่าโดยรวมๆทั้งดีไซน์ที่น่ารักน่าใช้การปกป้องเทียบกับราคาคุ้มเกินราคาไปมากทีเดียวครับเราไปใส่เคสกันครับการใส่และถอดเคสรุ่นนี้จะต้องใช้แรงดันนิดหน่อยนะครับเพราะเคสเป็นแบบเนื้อหนานั่นเองแต่ก็ได้มาซึ่งการปกป้องที่มั่นใจขึ้นเมื่อใส่เคสแล้วน่ารักสุดๆเลยครับลวดลายบริเวณต่างๆทำได้สวยคมชัดเป็นลายนูนอีกด้วยน่าใช้สุดๆการเปิดปิดฝาเพื่อใช้งานก็ทำได้ง่ายๆด้านล่างยังเจาะช่องสำหรับชาร์จแบบใช้สายได้สบายๆหรือจะชาร์จแบบไร้สายก็ไม่มีปัญหาเลยครับที่สำคัญเวลาวางไว้บนโต๊ะน่ารักสุดๆครับใครเห็นก็ต้องขอหยิบมาดูน่ารักสะดุดตาโดนตักมากครับเรียกว่าเห็นปุ๊บผมตั้งใจกดสั่งปั๊บเลยครับหลังจากได้มาแล้วก็น่ารักคุ้มเกินราคา59บาทจริงๆไม่ผิดหวังครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลิงก์ในการสั่งซื้อได้ในคำอธิบายใต้คลิปหรือคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดได้นะครับส่งจากไทยส่งไวคุ้มค่าผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับเจ้าของร้านนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ